น้องชื่อว่าอิทาจิอุโอะจันชาวลิตเรียกว่าปลาไหลเคราเป็นปลาที่ค่อนข้างหายากปลาไหลชนิดนี้ทำข้าวหน้าปลาไหลได้ไหมในตระกูลปลาน้ำลึกเนี่ยเนื้อมันจะค่อนข้างร่อนเป็นภูๆการที่เอามากรัดไม้ย่างเนี่ยมันจะแตกแล้วเละไม่เหมาะกับการเอามาย่างหอมมากผิวนอกกรอบหอมเนยเนื้อละลายในปากเฮ้ยอร่อยถ้าปิดหัวปลาตัวนี้เอาไว้อาจจะมีคนคอมเมนต์ว่าปลาดุกหรือเปล่าแต่นี่คือน้องชื่อว่าอิทาจิอุโอะคำว่าอุโอะในภาษาญี่ปุ่นจะมีนัยยะความหมายว่าปลาคำว่าอิทาจิเนี่ยมันหมายถึงพังพรพวกนี้มันเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างว่องไวในตำนานเขาก็บอกว่ามันเป็นเหมือนกึ่งเทพกึ่งสัตว์ป่าชื่อปลาตัวนี้มันก็หมายถึงพังพรเพราะว่าหนึ่งคือรูปทรงเขาเพรียวแล้วก็มีหนวดเล็กๆซึ่งตัวนี้เกี่ยวข้องกับปลาดุกไหมครับพี่ไม่ได้ใกล้คิดเลยคือต้องบอกว่าธรรมชาติมันก็สร้างสรรค์เนอะปลาบางอย่างก็มีวัฒนการออกมาคล้ายกันแต่จริงมันคือปลาคนละวงเลยตัวเนี้ยถ้าชื่อของอันดับเขาชื่อโอพิเดฟอร์มหมายถึงกลุ่มปลาไหลน้ำลึกแต่ว่าตัวอิทาจิวูโอเนี่ยจะอยู่น้ำตั้งแต่200ถึง650แต่ว่าบางครั้งก็มาวางไข่ที่น้ำตื้นเหมือนกันทำให้เป็นปลาที่ชาวบ้านมีความคุ้นเคยมากกว่าปลาในตระกูลโอพิดิฟอร์มตัวอื่นๆที่อยู่น้ำลึกมากๆมันมีชื่อไทยไหมพี่ตัวนี้จันชาวลิตเรียกว่าปลาไหลเคราเป็นปลาที่ค่อนข้างหายากไม่ค่อยพบแม้แต่ในญี่ปุ่นมันเป็นปลาที่ไม่ได้มีปริมาณเขาไม่ได้อยู่รวมเป็นฝูงเขาไม่ได้มีฤดูกาลที่อพยพเข้ามาอะไรเงี้ยมันจะอยู่ตามหินตามซอกนานๆที่โผล่วุ้ดขึ้นมาตัวนึงแล้วโดนจับมันเลยไม่ค่อยเป็นปลาที่นิยมมากด้วยถูกไหมใช่ด้วยความที่หนึ่งมันเป็นปลาน้ำลึกสองหน้าตามันก็ไม่ได้ดูน่าสนใจอะไรขนาดนั้นนะครับคนเอเชียบ้านเราเนี่ยความนิยมมักจะชอบอะไรที่สีแดงๆสีแดงมันมักจะเจริญอาหารด้วยแหละใช่พอเป็นปลาที่เหมือนปลาไหลมีหนวดดำๆเนี่ยมันก็จะดูแบบหยีๆหน่อยใช่ค่าความนิยมก็ตกลงพวกนี้มันจะใช้หนวดในการรับสัมผัสนะครับนอกจากนี้เขาจะมีครีบตะเกียบซึ่งครีบอกพวกนี้ปกติแล้วเวลาอยู่ในทะเลเนี่ยเขาจะยื่นออกไปใช้รับสัมผัสหน้าดินว่ามีกุ้งมีปูอะไรเป็นเหยื่อเขาหรือเปล่าผมถามอย่างนี้ได้ไหมพี่ว่าแล้วอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขามีปลาเหมือนที่เป็นแบบปลาดุกบ้านเราไหมมีเหมือนกันเหรอมีแล้วเขากินนิยมกินเหมือนบ้านเราไหมญี่ปุ่นเนี่ยถ้าในอดีตนะครับปลาดุกเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมกินกันเพราะมันมีความเชื่อว่าปลาดุกแบกโลกเคยได้ไหมครับเมื่อไหร่ที่แผ่นดินจะไหวปลาดุกจะรู้ก่อนทำให้เขามีความเชื่อว่าเอ้ยบางครั้งก็บอกว่าเป็นปลาเทพเจ้านะบางครั้งก็บอกว่าเฮ้ยเราไม่ควรจะไปกินมันแล้วก็อะไรที่มันหนวดเยอะๆคนญี่ปุ่นก็ไม่ได้แฮปปี้ครับก็คือมันหน้าตาเนี่ยมันดูน่ากลัวแหละมันเหมือนมอนสเตอร์เหมือนอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเป็นตระกูลปลาดุกเราจะนิยมเอาไปทำเป็นปลาดุกย่างแบบปลาไหลคาบายากิที่นิยมอีกอย่างนึงก็คือเขาจะมาทำคาบาโบกุเป็นลูกชิ้นปลาถ้าเป็นทางฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่นหรือฝั่งที่เป็นแม่น้ำเป็นภูเขาเนี่ยเขาไม่มีปลาทะเลเขาก็จะบริโภคปลาดุกกันโดยที่เขาจะเอาปลาดุกมาแปรรูปต่างๆในฐานะเป็นร้านข้าวหน้าปลาไหลปลาไหลชนิดนี้ทำข้าวหน้าปลาไหลได้ไหมในตระกูลปลาน้ำลึกเนี่ยเนื้อมันจะค่อนข้างร่อนเป็นภูๆการที่เอามากรัดไม้ย่างเนี่ยมันจะแตกแล้วเละเพราะว่าน้ำในเนื้อค่อนข้างเยอะไม่เหมาะกับการเอามาย่างมันเหมาะกับการเอาไปต้มซีอิ๊วหรือเอาไปแพนเซียเดี๋ยวมาดูกันว่าปลาไหลเคราที่มาจากญี่ปุ่นเนาะของหายากในรูปแบบแพนเซียแบบฝรั่งเศสจองเป็นยังไงลุยเลยครับพี่มาแล้วนี่ปลาไหลเคราแพนเซียครับทุกคนจากฝีมือเชฟนิววันนี้เขามากันท็อปฟอร์มอีกแล้วครับ EP ก่อนหน้าถ้าใครยังไม่ดูนะย้อนกลับไปดูเขาทำเป็นเหลาผัดเปรี้ยวหวานเนาะโดยใช้ก้างหายากอันนี้มาในทางของปลาหายากกันบ้างแต่ไปในทางฝรั่งเศสเลยแพนเซียมาเลย
ความเยิ้มนั้นโอ้โหหอมหอมมากที่คุณเห็นข้างล่างอ่ะทุกคนเนยล้วนๆเนยหอมๆล้วนๆนี่เนื้อดีมากอร่อยคือหนังมันนะกรอบบางกำลังดีผิวนอกกรอบหอมเนยเนื้อละลายในปากเฮ้ยอร่อยเลมอนเพิ่มนิดนึงคือดีมากบอกเลยนี่แหละนี่เป็นเนื้อปลาที่ถ้าใครเอาไปทำสเต็กปลาแบบนี้นะนี่อร่อยอีกหนึ่งจานเลยนะแต่เสียดายแบบหายากมันไม่ค่อยขึ้นมาให้เจอเฮ้ยแต่อีกอย่างนึงที่ต้องบอกคือตอนแรกเราเล่นกันไปเยอะว่าหน้าตามันดูเหมือนปลาดุกเนาะรูปทรงต่างๆนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเนื้อคนละเรื่องให้คุณนึกภาพว่าเวลาคุณกินสเต็กปลากระพงฟินเลย์อ่ะที่ดีๆเลยนะชิ้นแบบใหญ่ๆเงี้ยอันนั้นเนื้อเป็นพลูๆใช่ไหมทำมาแบบ perfect cook มันจะฉ่ำๆดีๆแล้วหนังมันจะหนานิดนึงอันเนี้ยหนังมันบางเว้ยแล้วเนื้อข้างในมันฉ่ำมันฉ่ำแล้วมันแบบพอไปกับเนยอ่ะโอ้โหทีนี้ไปกันใหญ่เลยอ่ะแบบใช้คำว่าไปกันใหญ่จริงไปกันใหญ่เลยอร่อยมากอร่อยมากโอ้โหแบบเสิร์ฟในร้านอาหารฝรั่งเศสได้เลยจานนี้จริงๆบอกเลยแล้วมันเป็นความอร่อยที่ไม่ได้ซับซ้อนด้วยนะใช่อร่อยง่ายๆเลยคือเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินอร่อยอ่ะสุดยอดเรื่องราวครบถ้วนรสชาติดีเยี่ยมขอโทษทีนะที่ไม่ได้หามาให้กินได้ง่ายๆแต่ยังไงก็ดูผ่านรายการเราแล้วกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แชร์คลิปเราเยอะตอนนี้เขาบอกว่าคลิปเราไม่ค่อยมีใครเห็นเลยพี่เรายังมีลงทุกสัปดาห์เว้นสัปดาห์วันอังคารเหมือนเดิมยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณพี่ออฟมากครับที่พาของอร่อยแบบนี้มาให้ขอบคุณเจฟนิวด้วยครับนี่อยู่ข้างในรังสรรค์มาจะเป็นครัวฝรั่งเศสแล้วโอเคขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ